ทย PBS Podcast จัดโครงการปล่อยของลองเล่าซีซั่น5สัญจรภาคอีสานชวนน้องๆนักศึกษามาเรียนรู้การผลิตพอดคาสต์ตอนเสียงเล่าเรื่องพอดคาสต์รีวิววันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปติดตามกิจกรรมดีๆจากไทย PBS Podcast ที่จะชวนน้องๆ นักศึกษามาเรียนรู้วิธีการผลิตพอดคาสต์โดยใช้เสียงเล่าเรื่องกับโครงการปล่อยของลองเล่าซีซั่น5โดยในครั้งนี้นะครับเราได้เดินทางไปจัดกิจกรรมกันที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โดยมีน้องๆนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกว่า200คนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับพอดคาสต์โดยคาแรคเตอร์มันรับอยู่สื่อสารทางเดียวใช่ไหมไทย PBS Podcast จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปล่อยของลองเล่าซีซั่น5สัญจรไปที่มหาวิทยาลัยในภาคอีสาน2จังหวัดคือมหาสารคามและกาฬสินธุ์เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักและเรียนรู้ทักษะสำคัญในการผลิตสื่อเสียงภายใต้หัวข้อเสียงเล่าเรื่องเราคิดว่าเราแยกออกไหมว่าถ้าเกิดเทน้ำลงไปในหม้อเสียงกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศิลปศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการกว่า200คนทั้ง2สถาบันเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับไทย PBS มาอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพด้านสื่อสารมวลชนปัจจุบันอย่างที่เรารู้ว่าโลกการสื่อสารมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะภูมิทัศน์สื่อนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าดิจิตอลดิสรัปชันเนี่ยมันเกิดมาทำให้วงการสื่อมันปั่นป่วนเนาะมันเกิดช่องทางการสื่อสารใหม่ๆเข้ามาพอดแคสต์ก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่มันเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าการที่เด็กได้มีโอกาสได้เรียนรู้การผลิตสื่อจากมืออาชีพเนี่ยมันจะทำให้เขาได้มีวิธีคิดแล้วก็ต่อยอดในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องในการเรียนหรือว่าเขาสามารถเอาไปต่อยอดในสิ่งที่เขาชอบในการสื่อสารต่อด้วยก็ได้เนาะเด็กบางคนเขามีเขาเรียกว่าอะไรมีความต้องมีความสนใจเฉพาะแล้วเขาสามารถเอาช่องทางหรือเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปต่อยอดของเขาและบางทีถ้ามันอาจจะสามารถสร้างรายได้ให้เขาในระหว่างเรียนได้ด้วยก็ได้การอบรมในครั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อเสียงตั้งแต่การออกแบบรายการพอดคาสต์หลากหลายรูปแบบทักษะการใช้เสียงเพื่อสร้างสรรค์ตัวละครและทดลองออกแบบรายการพอดคาสต์เพื่อนำไปผลิตชิ้นงานจริงซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้น้องๆสามารถนำไปต่อยอดด้านการเรียนหรือประกอบอาชีพในอนาคตได้ได้ความรู้เยอะแยะนะครับตั้งแต่กระบวนการคิดและกระบวนการผลิตและได้ทดลองทำจริงๆด้วยครับผมใช่ครับก็ได้เทคนิคต่างๆที่เราไม่เคยรู้แม้ทั้งเราเรียนเอกบางทีเรายังเรียนไม่ถึงวันนี้เหมือนได้มารู้ก่อนเหมือนได้เตรียมความพร้อมที่จะไปเรียนในเอกของตัวเองด้วยครับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็คือการใช้เสียงในการพากย์บทต่างๆค่ะเพราะว่าหนูต้องมีการผลิตสื่อการสอนที่จะไปสอนเด็กอนุบาลอยู่แล้วค่ะก็จะนำมาปรับใช้ค่ะในการทำสื่อต่อไปค่ะหลังจากนี้นักศึกษาจะได้ทดลองผลิตชิ้นงานสื่อเสียงในรูปแบบต่างๆเพื่อเผยแพร่ในรายการปล่อยของลองเล่าทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมทั้งโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายติดตามได้ทาง Podcast Preview ครับผม